มันเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่เคยเกิดมาก่อนเลยครั้งนี้เสียชนิดที่โอ้ที่มันนี่เป็นโกดังคิดไปเขาไปได้ประมาณ3เดือนเขาบอกว่ามันมีระเบิดตกที่เขาทำงานป่ากล้วยตกแล้วมันก็เงียบหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเขาก็นึกว่ามันจะสงบครั้งเดียวนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ยังได้เขาให้นำร่างกลับประเทศให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีของบ้านเราตาบานเจ้านั้นซอยหลานนี้พอวิดมอนตาบาน